ติ๊กครับผมขอรบกวนเรียนถามนิดฮะครับเพลงยินดีต้อนรับเนี่ยเกิดจากอะไรและเมื่อไหร่ครับผมครับคือคำว่ายินดีต้อนรับเนี่ยมันเหมือนกับเราเวลาที่มีอาคันตุกะเดินทางมาที่บ้านคนไทยเนี่ยมักจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นพิเศษเสมอนั่นคือเป็นโฮสต์หรือว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเอาตัวเองเป็นตัวตั้งสมัยเด็กๆสมัยเรียนเนี่ยการเดินทางไปกินข้าวบ้านเพื่อนการไปเล่นบ้านเพื่อนถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะฮะที่เราจะต้องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมาเราก็เป็นเมืองหนึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หลายๆคนอยากมาเที่ยวมากที่สุดในโลกนะครับเพราะนั้นสิ่งนึงที่เราควรจะต้องมีก็คือการต้อนรับกับสู้แล้วก็คำการนี้มันเป็นคำไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคนคนหนึ่งอาจจะต้องได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือผู้คนธรรมดาสามัญทั่วไปก็คงจะต้องใช้ครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วยินดีต้อนรับถูกใจไหมครับจะมาจากไหนก็มาเถอะครับแล้วประมาณปีพ.ศ.ไหนครับปีพ.ศ. 2532ถึง33ครับแล้วพี่นั่งแต่งที่ไหนครับปกติการแต่งเพลงผมจะมีอยู่ 3-4 ที่ที่หนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นก็คือในขณะเวลาอาบน้ำนะฮะอันที่สองก็คือบนเตียงนะก็จะแบบว่าตั้งใจแต่งเพลงเป็นเรื่องเวลาเลย 3. ก็สถานที่ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางด่วนนะครับมีทางด่วนที่แบบเปิดไมค์ที่ยังไม่ค่อยมีใครใช้ผมก็จะค่อยขับรถไปแล้วก็ขึ้นไปอันนี้เป็นที่พิเศษเลยในห้องยิ่งในบ้านผมที่อยู่เนี่ยมันมีทางด่วนอยู่เยอะนะครับจะขึ้นเส้นไหนสายไหนก็ได้ขอบพระคุณครับครับยินดีครับ